ครับและนี่คือรายการผู้ว่าเป็นไงวันนี้ไปโดนอะไรมาอีกแล้วก็เป็นรองเท้า Air Jordan รองเท้าอีกแล้วแต่คู่นี้พี่ว่าโอเคนะคนเก็บรองเท้าต้องมีอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าโอ้กล่องพังหมดเฮ้ยเขาเก็บรองเท้าไม่ได้เก็บกล่องแรงมาทำไมนี่ฮะ Nike Air Jordan แล้วไม่เขียนว่าไม้ไงมึงรู้จักไมเคิลจอร์แดนไหมรู้จักไง MJ ไงไมค์นั่นคือที่ชื่อเล่นที่เขาใช้เรียกซึ่ง Air Jordan เนี่ยมันก็คือของ Nike Air Jordan นั่นแหละด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งตอนผมไม่แน่ใจนะครับผมพูดแบบคนไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยนะก็ปัจจุบันก็เหลือแค่คำว่า Air Jordan อย่างเดียวทุกคนเขารู้อยู่แล้วว่าทำด้วย Nike นี่แหละแต่ว่า Nike น่าจะเปิดตัวออกมาเป็นอีกหนึ่งบริษัทเป็นแบรนด์เลยแหละเป็นแบรนดิ้งเลยเพราะทุกวันนี้จะมีเลยรองเท้าของ Air Jordan เสื้อผ้าของ Air Jordan ที่ไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะกลุ่มเลยที่ไม่ใช่เล่นบาสอย่างเดียวนะพี่คือเป็นไลฟ์สไตล์ได้เล่นฟิตเนสได้มี running shoe คือรุ่นนี้นั่นอ่ะเพิ่งรู้ไงว่ามันลึกขนาดนั้นเลยคือเขาทำเป็นอีกแบรนด์ออกมาเลยสัญลักษณ์ก็คือรูปเฮียเนี่ยรูปเฮียไมเคิลจอร์แดนท่านี้แบบว่าคลาสสิกมากคือใครเห็นปุ๊บก็รู้ว่าอันนี้คือพี่จอร์แดนคว้าดาวถูกต้องครับแล้วเราเริ่มจากกล่องก่อนเลยเก๋ๆนะซึ่งฟอนต์ลักษณะเดียวกับ Nike กล่องมันดูพรีเมียมมากนะกล่องพรีเมียมกว่ากูถึงบอกมึงโยนเมื่อกี้มึงเกรงใจกูบ้างแล้วก็จะเห็นเลยว่ามีสัญลักษณ์ฟ้าผ่าซึ่งถ้าคนเล่นกีฬาคุ้นเราจะพูดก่อนเลยเราจะเปิดเลยวะเปิดเลยขอบอกรุ่นก่อนนะฮะตัวนี้นะฮะ Air Jordan Six Plate Show NRG ตามมาด้วย Gatorade เก็ตยังว่าชั้นเลยไอ้นี่มันมาจากไหนโอเคเปิดเลยแล้วกันป๊อปบีไลท์ไมค์ใช่มันจะเป็นสโลแกนที่เขาชอบไปพูดแบบว่าฉันอยากเป็นแบบไมเคิลจอร์แดนอ่ะพี่ก็อยากเป็นเปิดมาเจอก่อนเลยครับผ้าขนหนูซึ่งเห็นชัดเลยเห็นไหมมีโลโก้จัมแมนกับโลโก้ของ Gatorade อย่างที่เกินไปคนที่ดูอเมริกันสปอร์ตเนี่ยทุกคนต้องคุ้นกับ Gatorade แน่นอนใช่ใช่เครื่องดื่มเกลือแร่ซึ่ง Gatorade เขาจะอยู่คู่กับอเมริกันสปอร์ตมานานแล้วเวลาชนะเราก็ชอบเอาถังน้ำมาเทนั่นเป็น culture อย่างไอพวกวอเตอร์บอยนะใช่ที่เห็นชัดเลยก็คือในวงการ NBA บาสเกตบอลก็จะมีแน่นอนเรากลับมาที่ product นะครับผ้าขนหนูใช้ได้จริงเนี่ยแต่ใครใช้วะก็คงใช้แหละมั้งคือจริงๆมันจะมีคนที่เขาเป็นคอลเลกเตอร์ที่เขาจะไม่ยอมใช้ของเป็นพี่ก็ไม่กล้าใช้ว่ะกับคนที่ซื้อมาแล้วใช้แล้วเขารู้สึกว่าเนี่ยคือกูชื่นชอบแบบกูใช้ดีกว่ามาดูแพ็กเกจจิ้งข้างในกันดีกว่านะฮะกระดาษลอกลายไอ้เหี้ยนี่มันมาจากอะไรวะสีนี่อย่างที่พี่บอกพี่ชอบมากเลยสีนี้เขียวได้ใจเว้ยก็ซีรีส์นี้นะครับมันเป็นซีรีส์ที่ Air Jordan ทำกับ Gatorade ก็จะมีหลายสีแต่ตัวนี้ก็คือเป็นอย่างที่บอกคือมันเป็นสีที่ represent โลโก้ของ Gatorade นี่คือสีตีม Gatorade นะใช่เขียวส้มเนี่ยรุ่น Air Jordan 6เนี่ยจะมีอีกสีหนึ่งสีขาวส้มขาวส้มถามว่าถ้าส่วนตัวรุ่นนั้นใส่ง่ายกว่าเอาไปใส่ไปไหนก็ได้ไงแล้วนอกจากนั้นนะครับคอลเลคชันนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งด้วยก็คือเป็น Air Jordan One Retro High OG อันนี้ปีจริงซึ่งก็จะเป็นสีเขียวสะท้อนแสงสีส้มสีม่วงแล้วก็สีฟ้านี่สาย EDM นี่ไม่ควรพลาดเลยนะสีนี้เข้าไปนี่เหมือนรองเท้าบินได้อะซึ่งสีพวกนี้มันก็มาจากเขาเรียกว่าอะไรวะรสชาติเป็นรสชาติเรียงสีฟ้าอะไรอย่างนั้นสีเขียวสีม่วงนั่นแหละอันเนี้ยผมได้มาตอนที่ไปถ่ายโชว์มีเดอะมันนี่ที่เกาหลีที่ฮองเดย์มันมีร้านจอแดนเฉพาะเลยเหรอใช่ซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเข้าร้านจอแดนเว้ยมีครบทุกสีครับอันนี้ก็บังเอิญเจอก็จัดมาแล้วกันเนี่ยดูดิลาเบลแม่งยังเป็นภาษาเกาหลีเลยห้ามเอาไปเหยียบตะปูห้ามเอาพัดลมกูดูจากรูปนะพึ่งลมใครจะไปเหยียบตะปูวะราคาเท่าไหร่ประมาณราคารีเทลแหละน่าจะ 6,000 กว่าบาทเมื่อวานถ้า 6,000 กว่านี่พี่ว่าถูกมากนะเพราะดูการตัดเย็บนี่อย่างเนี้ยบอ่ะเนี้ยบมากอ่ะแล้วก็สีที่เขาเลือกใช้เนี่ยมันไม่ใช่แบบพอเขียวก็เขียวจบนะพอวัสดุมันแตกต่างเนี่ยมันก็เลยมีเฉดมีมิติของสีเขียวที่มันหลากหลายอ่ะเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูอย่างอันนี้นะฮะจากลำตัวมันเนี่ยเรียกลำตัวป่าวะมันเป็นหนังไหมเขาเรียกว่านูบักอะพี่มันไม่ใช่หนังกลับไม่ใช่หนังกลับมันเป็นหนังแบบเหมือนทิมเบอร์แลนด์อะในรองเท้าทิมเบอร์แลนด์ออกว่าอย่างนั้นเลยบอกเลยว่ารักษายากมากใช่ทิมเบอร์แลนด์กูนี่เลอะที่เฮี้ยเลยครับพอมาด้านลิ้นนี่นะครับมันก็จะเป็นพวกอีลาสติกพวกโพลีเอสเตอร์พวกอะไรพวกเนี้ยนะเพราะตรงนั้นมีความยืดอยู่ตรงนี้ก็ปักรูปจัมแมนเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะเป็นสีเดียวกับผ้านี่ซึ่งก็เจ๋งดีมันเป็นมิติเดียวแล้วก็ในส่วนของการเก็บการนี่เชือกนะครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งเรียกว่าเฮียอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไอตัวนี้เฮียแต่ว่าก็ทำให้เราไม่ต้องมาก็สำหรับคนไม่อยากผูกเชือกรองเท้าไงใช่ผมเข้าใจว่าทำให้มันสะดวกกว่าแล้วก็เราก็อาจจะเก็บปลายด้วยการยัดเข้าไปยัดเข้าไปเลยแต่นะครับส่วนตรงนี้ลิ้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นยาง ขึ้นรูปเขียนว่าจอแดนแต่พี่ชอบนะชอบตรงที่มันมีรูเนี่ยแหละมันทำให้นิ้วสอดแล้วดึงขึ้นไปได้ว่าอย่างนี้ฮะมันถนัดดีใช่ไหมเมื่อกี้พี่โยบอกตรงเนี้ยถอดออกได้ก็ตอนแรกว่าถ้าเกิดมันแกะไม่ได้มันจะร้อยเชือกยังไงมันเป็นแป๊กนี่ไงเรามาดูด้านหลังก็เป็นนี่เหมือนกันเวลาเราใส่รองเท้าใช่ไหมเราก็ดึงการแบบกระชับดึงง่ายๆส่วนด้านในเขียนอะไรวะ if I could be ถ้าฉันเป็นได้เหมือนอยากให้ทุกคนบินได้ไม่ใช่มั้ง I would be like Mike อย่างนี้มั้งถ้าฉันเป็นได้ฉันก็อยากเป็นเหมือนกับไมค์นี่ผมเดานะเป็นไปได้แล้วก็มีแอร์นะครับมีแอร์อยู่ตรงนี้ส่วนด้านล่างเนี่ยพี่โยมพูดถึงแล้ววัสดุได้กูไม่ค่อยรู้จักวัสดุพวกนี้เลยว่ะพวกนี้มันก็เป็นยางนั่นแหละเป็นยางประเภทหนึ่งอ่ะเป็นยางขุ่นแบบใสๆนะส่งแสงอ่ะนะมันมีความมันหนึบนะมันหนึบนิดเนี่ยมันหนึบมือนิดๆอ่ะผมไม่ได้เล่นบาสผมเลยไม่เข้าใจมันอาจจะเป็นแบบเวลาจังหวะมาปุ๊บก็อาจจะเป็นอย่างนั้นป่ะใช่เป็นไปได้มีป้ายนี้ครับซึ่งอันเนี้ยผมจำได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนที่ซื้อรองเท้า Air Jordan จะต้องเอาไว้ห้อยกระเป๋าห้อยเป้ก็เป็นหนึ่งแอคเซสซอรี่ประกาศศักดาในสมัยก่อนซึ่งบอกเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีปัญญาซื้อไม่มีทางพี่เป็นคนมีลูกแล้วลูกมาขอตังค์ซื้อรองเท้าผ้าใบ 5,000 นี่ก็โอ้โหตบวิกหลุดก็ประมาณนี้ครับ Air Jordan Gatorade ไลค์ไหมถ้าใครชอบหาได้อยู่ควรเก็บราคาไปไม่ไกลครับเข้าไปดูในพวกที่เขารีเซลกันอยู่ก็ยังได้อยู่ตกอยู่ประมาณสัก10,000ต้นๆพี่12,000นี่คือราคาที่อเมริกานะไปมาก็อาจจะตกไปเกือบ20,000ถ้าสั่งจากอเมริกานะเพราะว่าภาษีบ้านเราก็ 30% ก็ถือว่าไม่ได้แบบไม่ได้ทำกำไรไว้ได้เยอะมากราคาไม่ได้พุ่งขึ้นก็ประมาณเท่าตัวถ้ามีคนสนใจนี่ขอซื้อขายไหมขายเบอร์อะไร9.5 US ครับไม่ได้พูดเล่นนะขายจริงนะเพราะว่าพูดตรงเลยเสียดายที่ไม่ได้ใส่ใช่เพราะทุกรองเท้าทุกคู่คือผมต้องใส่ถ้าไม่ใส่ผมขายดีกว่าโอเคแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณสถานที่ครับเวอร์คาเวล่าสาขาลาดพร้าวนะฮะอยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลลาดพร้าวครับง่ายๆครับจอดรถที่ยูเนียนมอลล์แล้วก็เดินมาครับเหมือนจะเดินไปเซ็นทรัลครับเดินลงสะพานลอยมาเลยหรือว่าถ้าเกิดมาด้วย MRT ก็ขึ้นที่สถานีพหลโยธินครับ5นาทีก็ถึงแล้วครับโอเคฮะดูเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับขอบคุณมากที่ตามชมกันครับติชมนี่คอมเมนต์ด้านล่างนะฮะขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ